มาพบกับผมนะครับนิดนะครับวันนี้เรามารีวิวนาฬิกาสวยๆกันอีกเรือนหนึ่งนะครับวันนี้เรามากับ Rolex ที่มี reference ว่า16013นะครับเรือนนี้ความพิเศษก็คือว่าเราได้หน้าปัดที่หายากนิดหนึ่งก็คือว่าเป็นหน้าปัดที่ฝรั่งก็เรียกว่าลายลินินนะครับคนไทยอาจจะเรียกว่าลายผ้าบ้างนะครับลายเซียนบ้างครับอันนี้ก็คือว่าเรียกว่าเป็นหน้าลินินสังเกตว่าหน้าปัดเนี่ยมันจะมี texture ของมันที่เหมือนกับลายตารางของผ้าลินินซึ่งเป็นดูทีๆหน่อยดูหยาบๆหน่อยแต่นั่นก็คือทำให้หน้าปัดเรือนนี้มันดูสวยแล้วก็เล่นแสงแล้วก็มีเสน่ห์มากกว่าปกตินะครับเรือนนี้จะเห็นว่าสภาพโดยรวมเนี่ยสมบูรณ์มากหน้าปัดสวยไม่มีริ้วรอยเลยนะครับ16013เนี่ยเป็นโรเล็กซ์อีกรุ่นหนึ่งซึ่งคนนิยมกันมากด้วยความที่เป็นไซส์มาตรฐานขนาด36มิลลิเมตรซึ่งเป็นไซส์ที่เป็น dress watch ที่ทุกคนใส่ได้นะครับมีวันที่นะครับไซคลอปแน่นอนไซคลอปเป็นเอกลักษณ์ของ Rolex อีกอย่างหนึ่งมีขอบเนี่ยครับมีขอบทองคำ 18K โดยรอบนะครับเป็นขอบฟลูตเพราะฉะนั้น Rolex เรือนนี้เนี่ยด้วยความที่มีทั้งขอบฟลูตมีทั้งวันที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นตั้งแต่ไกลๆเนี่ยก็รู้แล้วว่า Rolex เรือนที่เห็นเป็นเอกลักษณ์ของ Rolex มากๆนะครับ16013เป็นนาฬิการุ่นที่จะใหม่กว่า Rolex ที่เป็น reference 1601แล้วก็มีเครื่องที่เป็นเครื่องรุ่นใหม่กว่าเป็นเครื่อง caliber 3035ข้อดีของมันอีกอันนึงคือว่าสามารถตั้งวันที่เร็วได้ที่เราเรียกว่า2จังหวะนั่นเองนะครับเครื่อง2จังหวะก็คือเราสามารถที่จะปรับเฉพาะวันที่ได้ด้วยแล้วก็ปรับเฉพาะเข็มได้แยกกันเป็น2จังหวะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Rolex อย่างเช่น1601ที่เป็นเครื่องจังหวะเดียวเนี่ยนั่นแปลว่าการตั้งวันที่เนี่ยเราจะต้องหมุนเข็มให้ครบ24ชั่วโมงวันที่ถึงจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นใครที่ชอบความสะดวกสบายนิดนึงอยากได้เครื่องออโตเมติกอยากได้ตั้งวันที่ให้มันเร็วหน่อยและที่สำคัญเนี่ยชอบความเป็น Rolex ที่ออริจินอลมากๆของ Datejust ทั้งเรื่องของขอบฟลูตที่เห็นเนี่ยเรือนนี้ก็เป็นเรือนที่เหมาะสมมากๆครับวันนี้16013เรือนนี้เนี่ยมากับสายหนังแท้นะครับที่เป็นสายสไตล์วินเทจนะครับก็เห็นว่าจะมีการเย็บได้ที่อยู่ตรงบริเวณหัวสายก็ทำให้ Rolex Vintage หน้าลินินตัวเนี้ยดูเท่ขึ้นไม่ได้ดูแบบสูงวัยหรือว่าดูหรูหราเพียงเดียวแต่ดูด้วยความเท่ด้วยเดี๋ยวผมจะลองใส่บนข้อมือให้ดูนะครับว่า Rolex เรือนนี้บนข้อมือเป็นยังไงครับและนี่ก็คือRolex Reference 16013นะครับที่อยู่บนข้อมือขนาดเส้นรอบวง 6.7 นิ้วของผมนะครับสำหรับ Rolex ไซส์เนี้ย34มิลก็ดีหรือว่า36มิลก็ดีเนี่ยเป็น dress watch ที่ใส่ผมว่าแทบจะได้กับทุกข้อมือไม่ว่าจะเป็นข้อมือเล็กหรือข้อมือใหญ่สามารถที่จะใส่ได้หมดเลยจริงๆเพราะเป็นไซส์ที่มาตรฐานมากแล้วก็ถ้าดูก็จะเห็นว่ามีความบางสามารถใส่เข้ากับเสื้อเชิ้ตก็ได้เวลาไปทำงานเวลาใส่สูทก็ให้ความหรูหราที่สวยมากๆพอเรามีสายที่เป็นสไตล์วินเทจเนี่ยก็เลยทำให้มันยิ่งดูวัยรุ่นมากขึ้นและดูเท่มากขึ้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ